ดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เจ๊หมูนางมาทำหล่นกะปิหมูสับให้เจ๊หมูและสามีทานเมนูนี้แม่เจ๊หมูชอบมากนางจะหล่นด้วยหมูสับรสชาตินัวนัวแสนกลมกล่อมกลิ่นหอมมากค่ะทานคู่กับผักสดลงตัวสุดๆไปดูนางทำอาหารที่ครัวกันเลยเริ่มจากนำใบมะกรูดมาแดดเอาตรงส่วนใบนะคะเอาก้านแข็งๆทิ้งไปเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อมานำหอมแดงมาหั่นหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำตะไคร้มาซอยเป็นแว่นบางๆหล่นกะปิหมูสับต้องใส่ตะไคร้ลงไปด้วยนะคะกลิ่นจะได้หอมๆเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำพริกมาซอยเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปเริ่มทำหล่นกะปิหมูสับกันเลยเทกะทิลงไปจากนั้นนำหมูสับลงในกระทะบดขยี้ให้หมูสับแตกตัวออกจากกันต่อมานำกะปิลงไปรวนกับหมูสับได้เลยคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันจากนั้นใส่กุ้งแห้งป่นลงไปตามด้วยกุ้งแห้งเนื้อคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่ตะไคร้ที่เตรียมไว้ลงไปหอมแดงคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวคนไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากันดีต่อมาใส่พริกจินดาแดงที่ซอยไว้และใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยใบมะกรูดจากนั้นคนไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากันพอสุกดีแล้วตักใส่ถ้วยที่เตรียมไว้ได้เลยแค่นี้ก็หอมกะปิมากแล้วค่ะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยสีสันน่าทานมากเวอร์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหล่นกะปิหมูสับรสชาตินัวกำลังดีหมูสับนุ่มๆหอมกลิ่นใบมะกรูดนางเตรียมผักสดมาทานคู่กับหล่นกะปิด้วยนะคะใครอยากทานจดสูตรของแม่เจ๊หมูไปทำได้เลยอร่อยแน่นอนค่ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ